แล้วเกมเริ่มแล้วเป็นออสตาเธอร์ยกใส่เป็นชุดเลี้ยงเข้าไปนี้เจอหลังด้านน้องมือเสร็จครับจริงๆแล้วคือต้องให้เพราะว่าฝั่งแม่เนี่ยเล่นดีแล้วสวัสดีพีทแต่งยิงแล้วคุณสาวตูยังปัดทิ้งออกไปได้เกมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องช้ากว่ากำหนดครับเนื่องจากของสัตว์เพื่อนเนี่ยสภาพตัวผู้เล่นไม่พร้อมครับตอนนี้แม่งคนดูพอกันเต็มสนามเลยครับต้องขอใหม่ด้วยครับการมาเจอกับน้องมิวสิกกับของสัตว์เพื่อนใครเล่นบ้างครับใครเล่นบ้างกูไม่ทิ้งไม่ยิงคือไว้ก่อนเลยครับต้องบอกว่าก่อนเกมพรุ่งนี้จะลงทำการแข่งขันครับน้องมิวสิกเสื้อสีส้มครับเป็นอันดับหนึ่งในเซเว่นท็อปดิวิชั่นลีกปกติครับวันธรรมดาส่วนทางด้านออสตาเทอร์ครับเป็นอันดับหนึ่งอยู่ในขณะนี้ครับอยู่ในรายการของทางด้านซันเดย์ลีกครับในลีกวันอาทิตย์ครับเวลาที่จะจัดต่อจนหมดไปเลยใช่ไหมเวลาจัดต่อจนหมดเลยครับต้องบอกว่าทั้งสองทีมเนี่ยในลีกได้ได้ได้โอ้โหสวยหรูจริงๆครับลงสนามทุกแมตช์ไม่เคยแพ้ไม่เคยเสมอแล้วชนะรวดทุกเกมที่ลงทำการแข่งขันครับทั้งสองทีมสำหรับเรื่องเวลาการแข่งขันเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆเราว่าทางผู้จัดก็อยากให้ได้เตะกันเต็มครับแต่เนื่องจากเวลาเนี่ยเอากาดเพื่อมาเลทเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นก็บทลงโทษของเราก็คือการจับเวลาไปก่อนแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่มาเนี่ยก็กดสกอร์ตอนนี้ก็จึงเป็นงานออกสามเมื่อครับที่ตามหลังมีสูงทุกตัวเองครับเวลาเนี่ยจับตามจริงเลยครับจบจากเกมในครึ่งแรกครับจะทำการแข่งขันต่อในครึ่งเวลาหลังครับเพราะฉะนั้นจบหมดเวลาพักครึ่งก็จะพักอยู่นะแล้วสลับยาเลยครับสำหรับเรื่องปกติเกมระหว่างโกลเด้นบอยเจอกับทางด้านแอร์เวสเกลว่ายังไงต้องขอประทานโทษเรื่องเวลาด้วยครับยิงลูกนี้ยังไปติดป้องครับคอสตาเธอร์จังหวะนี้ฝังอยู่แล้วก็เขียวส่งให้ดีครับออกมาได้เป็นลูกคู่ของคอสตาเธอร์แล้วจังหวะนี้ให้มาตามช่องแล้วก็แต่งเข้าซ้ายจริงไม่ตรงต่อครับคุณล็อกเนี่ยการบาดเจ็บว่าจังหวะยิงเมื่อสักครู่ที่ได้เรียนไว้ครับเกมนี้เป็นบิ๊กแมตช์ครับรอบชิงชนะเลิศครับเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของสนามไพ่ติดครับไปแข่งฟุตบอลสิงห์ครับนี่เป็นในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วรอบชิงชนะเลิศครับโอ้แล้วจังหวะนี้ยิงเรียบร้อยเลยโอ้โหโผล่ประตูที่สองให้กับน้องมิวสิกครับเป็นพี่เอ็มครับคู่ประกบกันหนาเหลือเกินครับออสตาเธอร์โดยไม่ต้องหมักแล้วประกบกันไม่ดีครับจะบอกผมไวสิโอ้โหตายแล้วง่ายๆครับเป็นเอ็มครับขึ้นนำเป็น2ประตู2สมราเวลาในที่ได้เหลืออีก3นาทีเสร็จครับฟ้าไหนฟ้าไหนอ่ะ
ดูตั้งใส่จังหวะนี้โยกยาวขึ้นหน้ามาพี่มอนโผล่ชงกลับมาตรงกลางที่เดิมเก็บบอลแล้วก็พยายามจะปังลูกนี้ให้มาตรงกลางเข้ามือสายตัวต้องย้อนจังหวะตั้งทำไมครับอาจารย์เทพดูว่าเพี้ยนทะลุตรงกลางไปผ่านครับจับได้ตรงกลางของวิสิตย้อนกลับมาตั้งใหม่โก้บอกไกลแล้วชิ้วขึ้นมาทางซ้ายเอาอีฟแต่งเข้ามาตรงกลางจริงลูกนี้มันปัดทิ้งออกหลังไปยังได้ลูกเตะภูมิกำลังวิสิตต้องบอกว่าทั้งสองทีมเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในลีกของเราวันนี้โคจรมาเจอกันต้องบอกว่าทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนครับเนื่องจากว่าอยู่คนละดิวิชั่นแล้วก็เหมือนต้องบอกว่าอยู่คนละลีกก็ว่าได้ครับเฮ้ยแกนออกมาซ้ายเขาจับเธอใช่กันตามห้องจังหวะนี้โดนลุกแล้วก็แยกกลับมาได้น้องวิสิตพี่มอนวางแล้วจังหวะสุดท้ายคือมาที่เสาตูไปสักการ์ดโดนที่ห้าเลยแล้วเก็บได้ทางซ้ายจังหวะนี้ดีแล้วหยุดบอลแล้วก็ไม่ออกด้วยจังหวะนี้ย้อนกลับมาใหม่เปลี่ยนแกนยาวเลยไปหรือเปล่าที่หนึ่งพี่บอลเปลี่ยนแกนออกมาทางขวาว่าโก้แต่เข้าในย้อนกลับมาตั้งใหม่ครับบอลดูว่าขยับขึ้นมาทางซ้ายทีฟดูว่าแต่เข้าขวาแล้วไปสุดเส้นก่อนที่หักกลับมายังไปติดบอลกับสั่งขึ้นหน้าไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนการออกมาตั้งทางขวาเอาดับเพื่อเออตรงนี้ไม่ผ่านครับทางซ้ายซีโร่แตะเข้าในไม่มีเชื่อเลยขนาดนี้พี่มอนโอ้ของไกลแล้วชี้ขึ้นมาจังหวะนี้แม็กเกี่ยวบอลลงแล้วบอลไม่ไปข้างหน้าตาแล้วไม่ตาแล้วจังหวะนี้ก็มาตามให้เป็นฟาวกับทางล่างเอากลับเลยครับจังหวะนี้ชี้ขึ้นมาตรงกลางจับบอลไม่ดีครับจะทำบอลหลุดออกหมาไม่เองครับได้เป็นลูกท่าเตะแล้วจังหวะนี้โยกยาวขึ้นมาพี่เก็บบอลได้ตรงกลางครับสายขวามาโต้เปิดเฟสแกนออกมาจังหวะนี้มันงงแล้วก็หลุดออกข้างไปครับคนที่เราบาดเจ็บขึ้นแรกในหน้าที่ครับจบพักครึ่งเวลาเนี่ยดื่มน้ำแล้วก็จะสลับแดดทันทีครับเพราะฉะนั้นเตรียมน้ำให้พร้อมเลยครับทั้งสองทีมสองสองไกลแล้วตุ้มหูจังหวะนี้ไม่ได้ประตูพยายามจะกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาให้เพื่อนมาโผล่ครับไปโดนเองรอดครับรอดครับรอดรอดให้เขาสลับแกนเลยได้เดี๋ยวไม่เสียอีฟพองเกินครับหลุดมา3คนแทงออกมาขวาเอฟจีแล้วก็ยังตัดทิ้งออกมาเสาสองยังเป็นออฟตัดเท่าไหร่ครับดูตัวตะกี้ครับตะกั้นครับได้เป็นลูกฟรีคิกครับสวัสดีถ้าเร็วที่ท่านถามแล้วได้สามารถเล่นเร็วได้ครับต้องฟังสัญญาณเขาปิดการแข่งขันครับเรามาดูฟรีคิกจังหวะที่หมอจอดเทิร์นบ้างครับยิงโค้งหมกทิ้งออกได้ครับ
แล้วกรรมการก็ปล่อยลูกบิดดาวหมดเวลาการแข่งขันในที่แรกครับเขาตลอดแดนเลยครับแล้วก็